ครับสวัสดีนะครับกับพบกับผมเป็นต่อนะครับกับรายการเมนูเทรดนะครับวันนี้เรามีมาดูสถานการณ์ของเซตอินเด็กซ์กันก่อนครับก็โทษทีด้วยนะครับคือข้างบ้านมีงานนิดหน่อยนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนเข้าไปนะครับเซตอินเด็กซ์นั้นปรับตัวลดลงมาที่1680นะครับใกล้โซนแนวรับแล้วแหละแนวรับจุดถัดไปเนี่ยถ้า1680นี่รับไม่อยู่จะลงมาที่1668นะครับแล้วก็ประมาณ1660นะครับประมาณนี้นะไม่ควรจะลงมาต่ำกว่าโซนแถวนี้แล้วแหละนะครับเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยแนวโน้มของตัวเซตอินเด็กซ์น่าจะแย่นะครับน่าจะแย่ไปเพราะฉะนั้นแนวรับน่าจะอยู่กั้นโซนประมาณนี้นะครับ1675 168เนี่ยตรงนี้แหละ1670เนี่ยนะครับแล้วก็1660นะครับก็เหลือแก็บอยู่ประมาณสัก20จุดนะครับเรามาดูตัวหุ้นซิก้านะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนำนะครับแต่เป็นการเข้ามาดูนะครับก็คือความร้อนแรงนะครับมาเช็คนะครับความร้อนแรงของมันนั่นเองว่าเพื่อนๆจะกล้าเข้าไปหรือเปล่านะครับตอนนี้คือซิก้าโอเวอร์บอท2ครั้งแล้วนะครับตรงนี้โอเวอร์บอทไปแล้วนะครับเรามาวัดระยะหาเป้าหมายนะครับถ้าเราวัดจากโซนแรกตรงนี้นะครับมาถึงจุดโลเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเกินเป้านะครับพี่โบนะครับตรงนี้ไปแล้วนะครับวัดจุดที่2นะครับจากตรงนี้มาจุดโลนะครับจุดที่มันไซด์เวย์อยู่นะครับก็ได้เห็นได้ว่าตัวทะลุนะครับ 3.168 ไปแล้วนะครับเป้าถัดไปอยู่ที่ 13.2 นะครับประมาณ13บาทนะตี13บาทนะครับสำหรับตัวซิก้านะครับซึ่งก็อาจจะใกล้แล้วล่ะนะครับโซนอาจจะลงกลับมาแต่ไม่ควรกลับมาทดสอบตรงนี้เนาะ9บาทไม่น่ามานะครับถ้ามาก็อาจจะลงแล้วล่ะไม่ได้ขึ้นนะครับอันนี้เป็นจุดที่2นะครับต่อไปเป็นจุดที่3นะครับว่าจากไฮนะครับมาจากไฮมาโลนะครับจะเห็นได้ว่าชุดแก็บตรงเนี้ยยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับเราก็จะได้ว่ามันทะลุแก็บแนวต้านตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ไปได้ 2.618 ตรง 13.6 นะครับแล้วก็เป้าถัดไปก็17นะครับแล้วก็21ก็ถือว่าโหดร้ายมากนะครับมาตั้งแต่1บาทนะครับเผื่อหลักต่างได้มั้งครับเพราะซิก้าก็ว่ากันไปตามเกมนะครับอันนี้เราไม่รู้ว่าจะไปถึงเท่าไหร่นะครับเหมือน JTS ก็ยังไม่หยุดเหมือนกันนะครับเราใช้ตัววอลุ่มนะครับโปรไฟล์เพื่อช่วยในการหาอีกครั้งหนึ่งครับปึ๊บเราจะได้ว่าตัวราคาที่เป็นค่าเฉลี่ยของมันในอยู่ประมาณ4.90 บาทนะครับจุดแนวรับหลักๆของตัวซิก้าโดยใช้วอลุ่มโปรไฟล์จะได้นะครับโซนแถวนี้นะครับ 10.6 นะครับ 9.2 ครับแค่นี้นะครับถ้าไหลต่ำกว่านี้คือน่าจะมาแถวนี้เลยนะครับต้องระมัดระวังมาลุ้นกันอีกทีนะครับสำหรับตัว BA นั้นก็คือไหลลงมาที่จุดโซนแนวรับแล้วนะครับผมก็คิดว่ามันจะอยู่ที่ 10.5 นะครับไหลลงมาที่ 10.2 ดังคาดนะครับตั้งไว้แต่ผมไม่ได้ของนะก็รอวันพรุ่งนี้แล้วกันนะเผื่อวันพรุ่งนี้จะไหลลงมา10บาทแล้วมองไม่รู้นะครับก็ต้องว่ากันไปตามเกมนะครับเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นจะลงมากน้อยแค่ไหนนะครับราคาที่เป็นจุดหลักๆนะอยู่ที่ 9.7 นะครับจุดแนวรับนะครับจุดแนวรับอย่างที่หาไว้นะครับอยู่โซนนี้นะครับหลังจากหลุดตรงนี้ก็จะมาตรงนี้แหละครับ10บาทเนาะ10บาทถ้าหลุด10บาทก็จะมา 9.8 ตามราคาที่เป็นค่าเฉลี่ยของมันอะ
นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เสียงดังนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้แล้วครับก็ไม่อยากรบกวนมากครับเพราะว่าเสียงจะเข้ามาด้วยนะครับสวัสดีนะครับ